ไปดูกันครับถึงเรื่องราวของการลงทุนอารมณ์ตลาดที่หลายๆคนนั้นอาจจะกล้าซื้ หรือเข้าข้างตัวเองหรือกลัวกลัวกล้ากล้าหรือกลัวอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเห็นวงจรการลงทุนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้พาไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคิงทำไรอ่ะทำไมไม่เล่นกับเราอ่ะเขาไม่สนใจเราอ่ะเราไม่ใช่อากาศนะคือจะบอกว่าที่น่าเครียดเนี่ยคือกำลังดูเรื่องกราฟทางเทคนิคอยู่แล้วก็ดูเรื่องอารมณ์ตลาดอยู่ไงทีน่าเรื่องเลขหลงเลขเด็ดอ่ะเลิกแล้วทางนั้นน่ะเขามาเอาดีทางหุ้นแล้วดูนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเส้นนี้ไหมว่าเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของนักลงทุนยังไงบ้างปกตินะคืออารมณ์เดี๋ยวก่อนอธิบายก่อนอารมณ์คือยังไงคือราคากับอารมณ์มันจะไปบางทีแล้วเนี่ยขายอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงอารมณ์การลงทุนมันก็มีผลต่อการซื้อหุ้นการขายหุ้นไงเอางี้แล้วกันทีหน้ามาตั้งใจดูนี่อ่ะเริ่มดูจากจุดแรกที่เราจะให้ดูนี่เลยเห็นไหมได้ยังไงเมื่อราคากำลังขึ้นแต่ว่านักลงทุนหลายคนบอกว่ายังไม่ชัวร์หรอกรอดูตลาดอีกนิดหนึ่งดีกว่าแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆต่อเรื่อยๆจนกระทั่งราคาค่อยๆย่อตัวลงมาแรงคราวนี้ใครๆก็เริ่มจะบอกกันว่าสงสัยน่าจะเกิดการปรับฐานแล้วแหละโอ้จริงๆจริงๆเพราะว่าตอนที่หุ้นขึ้นใหม่ๆอ่ะยังไม่มีใครกล้าเท่าไหร่ถูกปะคือยังไม่ชัวร์ไงว่าจะยังไงอันเนี้ยเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยต้องเป็นแล้วไงต่อยังไม่หมดอ่ะทีหน้าดูต่อแล้วก็นักลงทุนด้วยนะครับจุดที่2จะเห็นว่าราคาปรับฐานแต่ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นแต่รอการปรับฐานคราวหน้าหลายคนบอกว่าค่อยซื้อครั้งต่อไปก็แล้วกันพอปรับฐานเสร็จก็กลับมาขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วก็คือว่าพอราคามันขึ้นไปปุ๊บปรับฐานลงมารอบหนึ่งเหมือนจะลงมารับเราแต่ก็ไม่มีใครกล้าซื้อถูกปะเพราะกลัวเพราะคิดว่าขึ้นหลอกแน่ๆรอบแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันรอดูไปก่อนแต่พอปรับฐานลงมารอบนี้ไม่ได้ซื้อแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวเลยหุ้นขึ้นเลยคราวนี้เนี่ยเป็นจุดที่3แล้วจุดนี้เนี่ยหลายคนรู้ตัวแล้วว่าพลาดแล้วแหละทำไมปรับฐานคราวที่แล้วตัวเองไม่ยอมซื้อนะเนี่ยเอาอย่างนี้ตลาดเนี่ยไม่เคยจะรอเราเลยนะกลัวจะตกรถก็เลยใส่เงินซื้อไปเลยจุดตรงนี้แหละแล้วราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอีกนิดหน่อยถึงจุดที่4ซึ่งเป็นจุดที่หลายๆคนบอกว่าดีนะเนี่ยที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ตัดสินใจไม่พลาดจริงๆครับหลังจากนั้นราคาก็ขึ้นต่ออีกหน่อยให้พอจะชื่นอกชื่นใจแต่แล้วก็เริ่มเห็นการปักหัวลงของราคาหุ้นคราวนี้ก็ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาให้ใจชื้นอีกนิดหน่อยหลังจากนั้นสิคราวนี้ราคาดิ่งเหวลงไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวทำเป็นพ่อหมอหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำให้เธอรู้สึกรู้ถึงใจสัมผัสถึงอารมณ์ของนักลงทุนได้ดีแบบนี้มาดูนี่จุดนี้ทีหน้าแล้วก็นักลงทุนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพบว่าตรงจุดนี้บรรดานักลงทุนเนี่ยมักจะคิดว่าเราลองใช้โอกาสในการปรับฐานครั้งนี้เพิ่มพอร์ตถัวเฉลี่ยละกันแต่เชื่อไหมครับว่าราคาก็ลงต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่6ซึ่งเป็นจุดที่ราคานั้นลงมาอย่างต่อเนื่องและนักลงทุนหลายคนก็ยังหลงดีใจว่าแหมราคาลงแบบนี้สิดีจังเลยดีจริงๆเขาลงมาให้เราเนี่ยเข้าไปซื้อเพิ่มงั้นซื้อไปเลยซื้อไป2เท่าเลยเพื่อเฉลี่ยต้นทุนแล้วราคาก็ไหลลงไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอ้กำลังนึกถึงสถานการณ์อยู่อ่ะเธอเป็นแบบนี้ใช่ไหมนึกถึงสถานการณ์ของนักลงทุนท่านอื่นๆอยู่คือถ้าเธอบอกว่ามันลงแบบนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยที่นักวิเคราะห์เขาชอบบอกว่าซื้อถัวใช่ไหมคือลงมาแล้วซื้อเพิ่มลงมาแล้วซื้อเพิ่มแต่บางทีก็ต้องดูด้วยว่ามุมมองนักวิเคราะห์เขามีเหตุผลอะไรให้ซื้อถัวถ้าพื้นฐานกิจการดีแล้วราคาย่อตัวลงมาเนี่ยเหมาะสมก็อาจจะซื้อได้แต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ดูพื้นฐานไงพออย่างนี้แล้วเราจะจัดการกับตัวเรายังไงอ่ะคือในเมื่อมันคือเธอนึกออกไหมว่าลงมาระดับนี้ก็ตัดใจขายขาดทุนไม่ได้แล้วป่ะงั้นเธอดูต่อตรงนี้อ๋อได้อ่ะไปดูกันต่อสำหรับจุดที่7ซึ่งเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนนั้นเริ่มใจวิวๆยืนไม่ค่อยจะอยู่แต่บางคนก็ยังให้กำลังใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอานะยังสู้ต่อไปได้เดี๋ยวราคาก็ขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นมาเท่าทุนพอขึ้นมาเท่าทุนเนี่ยค่อยขายก็ได้อย่างน้อยก็เจ็บตัวไม่มากแต่เชื่อไหมว่าสุดท้ายราคาก็มีการปรับตัวลงต่อไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเจ็บนี้อีกนาน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 
เอ๊ะมันมีไหมเพลงเนี้ยมันมีแต่ว่าเหรอเจ็บละสิใช่ไหมเราก็เป็น VI ไปเลยละกันถ้าเรามั่นใจว่าพื้นฐานดีในไหนเราก็ต่างทุนขนาดนี้แล้วอ่ะเธอต้องอย่าให้เป้าหมายตอนแรกกับตอนกลางและตอนปลายเนี่ยมันขัดแย้งกันนะยังไงอ่ะเรามาดูกันต่อดีกว่าจุดที่8ซึ่งหลังจากที่เราเห็นราคาไหลรูดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วจุดที่8นี้นักลงทุนหลายคนมักจะบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าราคาเนี่ยจะลงลึกแล้วก็เร็วขนาดนี้แต่จุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วล่ะนะสุดท้ายราคาก็ยังคงลงต่อไปลงต่อไปมาถึงจุดที่9ครับซึ่งลงมาขนาดนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่ารอดูตลาดให้มันฟื้นตัวก่อนแล้วกันไม่งั้นถือยาวก็ได้มาถึงจุดที่10ครับยังไม่หมดระยะการลงต่อนะครับหลายคนเริ่มสะบัดแล้วออกมาว่าโอ้ยตลาดเป็นอะไรเนี่ยก.ล.ต.ทำอะไรอยู่นะออกมาทำอะไรสักอย่างได้ไหมราคามันไหลรูดลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยเสียหายนะเนี่ยเสียหายยังไม่หมดครับลงมาจนถึงจุดที่11ซึ่งทำให้นักลงทุนบอกว่าพอแล้วล่ะเลิกกันพอกันทีขายก็ขายไม่ยุ่งแล้วตัดใจขายตรงจุดนี้แหละราคาก็ยังลงต่อไปอีกเรื่อยๆนี่ไงจริงนี่ไงล่ะจริงเห็นมั้ยจริงอย่าเพิ่งเสียจริงเลยนักหนาไม่จะบอกว่าถ้าลงมาอย่างนี้นะเผลอๆนะขาดทุนแบบบางคนขาดทุนไปครึ่งนึงอะนึกออกปะแต่จะบอกว่าเนี่ยทีหน้าเห็นมั้ยกราฟมันยังไม่จบนะเราว่าเลิกเถอะจริงกลับบ้านดูก่อนดูก่อนอย่าเพิ่งดูให้จบสิดูให้จบเนี่ยคือเขาสรุปมาให้ดูอ๋อเรามาดูกันต่อที่จุดต่อไปครับมาถึงจุดที่12ครับจุดนี้ก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าดีนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ขายไปก่อนหน้านี้แย่เลยแต่หลังจากนั้นเราก็เห็นราคาเริ่มรีบาวจากจุดต่ำสุดแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆทำรูปเป็นตรงจุดตรงกลางนี้แบบ W shape แหมขึ้นแบบนี้เนี่ยหลอกอะดิเดี๋ยวก็ลงต่อแต่เชื่อไหมครับว่าราคาเนี่ยเด้งลงไปอย่างที่เขาคาดการเอาไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้นักลงทุนบอกว่านั่นไงบอกและราคาสุดท้ายก็ต้องลงแต่หลังจากนั้นราคาก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มจะนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาถึงจุดที่16เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นมาแบบนี้พอจุดที่17หลายคนก็บอกว่าคนบ้าเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาซื้อตรงนี้อ่ะไม่ไหวหรอกเดี๋ยวรอดูอีกสักนิดดีกว่าจนขึ้นมาถึงจุดที่18นี่ไงกะไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ยและมาถึงจุดที่19เอาล่ะตรงนี้แหละซื้อก็ได้ต้นทุนถูกกว่าคราวที่แล้วอีกใส่เงินซื้อตรงนี้เลยอีกรอบหนึ่งโอ้โหแล้ววงจรเดิมก็กลับมาอีกครั้งถูกไหมเคงใช่เพราะว่าซื้อตามอารมณ์ขายตามอารมณ์ไม่รู้จักพื้นฐานไม่รู้จักเหตุผล อย่างนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างง่ายๆว่าน่าจะเป็นวงจรอย่างที่ทีน่าบอกก็ถูกต้องและอีกหนึ่งอย่างที่ทีน่าเคยพูดก่อนนั้นนี้ก็คือว่าเราต้องวางเป้าหมายของเราให้ดีนะครับตั้งแต่ตอนแรกว่าเราเนี่ยจะเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือจะเป็นนักลงทุนแบบเก็งกำไรระยะสั้นใช่ถ้าจะเป็นระยะยาวก็ต้องเลือกหุ้นพื้นฐานดีๆมีราคาที่เหมาะสมทยอยซื้ออย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือยาวๆไปเลยใช่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนระยะยาวแต่ซื้อถือได้แค่วัน2วันแล้วก็ขายหรือบางคนบอกว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นแต่พอราคาลงมาแบบนี้ถือยาวแล้วกันมาเปลี่ยนเป้าหมายกลางคันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเสียหายกับพอร์ตการลงทุนก็ได้ถูกต้องที่สุดค่ะแต่ว่าตอนนี้จะพาทีน่าเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยไงก็เลยต้องลาก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมไงดูซิเนี่ยขี้เลื่อยเต็มขนาดนี้เนี่ยจะได้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพไปเถอะลาแล้วนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะแล้วนะครับสวัสดีค่ะไป